Welcome back to the Clubify Champion Challenge. Let's get this party started. Our first fight tonight at 56 kilograms. เรามาเริ่มความมันกันในการ The Clubify Champion Challenge กันครับมวยคู่ที่หนึ่งของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดฉะเชิงเทราฝึกซ้อมอยู่ในค่าย World Division 11 Introducing our blue corner he come from ฉะเชิงเทรา Province Training out of World Division 11 Gym With professional records of 48 fights and 34 victories Ladies and gentlemen, please welcome Anuwat World Division 11The Global Fight Welcome in your blue corner He come from Shenzhen province Training out of 4th Division 11 Gym Put your hands together for Anuwat World Division 11และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นนักชกชาวจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกซ้อมอยู่ในค่ายเลี้ยงประเสริฐ and his opponent in the red corner he comes from Buriram province training out of เลี้ยงประเสริฐ gym with professional records of 54 fights and 31 victories ladies and gentlemen please welcome เพชรวันใหม่เลี้ยงประเสริฐAnd entering the ring right now is your red corner. He comes from Buriram province, training out of Liang Prasad Gym. Let's see for Pet One Mai, Liang Prasad.สวัสดีครับขอต้อนรับท่านชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Global Fight Champion Challenge ครับทางช่อง Spring 26ครับเสิร์ฟความมันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำ7วันเต็มแม็กครับแล้ววันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่30พฤษภาคมครับจากสนามแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาประเทศไทยนอกเหนือจากท่านผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางช่อง Spring 26ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามผ่านทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live และแอปพลิเคชัน Mobile App ของแม็กมวยไทยแล้ววันนี้ครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์เด็ดนั้นอยู่ที่5คู่ที่5ของรายการครับการชิงแชมป์ว่างในรุ่นพิกัด56กิโลกรัมซึ่งแชมป์เดิมนั้นก็คือเจ้าซุปเปอร์นายนั้นสละแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้การชิงแชมป์ว่างครับจะเป็นการชิงแชมป์ของ2นักชกจากภาคใต้ครับรณพจน์กำลันลีนุปานบุรีจากประจวบคีรีขันธ์ครับจะชิงแชมป์ว่างกับทองเฮิร์บไทยจงยิมจากสุราษฎร์ธานีและคู่มวยมันๆอัดแน่นท่านผู้ชมได้รับชมกันถึง7คู่ด้วยกันแล้ววันนี้ครับเปิดหัวคู่ที่1ของรายการครับ56กิโลกรัมครับเพชรวันใหม่เลี้ยงประเสริฐจากบุรีรัมย์ในมุมแดงเปิดศึกดวลกับอนุวัฒน์วอร์ดิวิชั่น11จากฉะเชิงเทราครับมุมน้ำเงินครับอนุวัฒน์วอร์ดิวิชั่น11มีชื่อจริงว่านายอนุวัฒน์มั่นคงครับเด็กหนุ่มจากสนามชัยเขตฉะเชิงเทราปีนี้อายุ21ครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอร์ดิวิชั่น11ครับที่ฉะเชิงเทราโดยมีบุญหลายสอธนิกุลครับเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนมีพันโทขวัญชัยพงอารามเป็นผู้จัดการแล้วก็มีพลตรีวรยุทธแก้ววิทูลพันธ์ครับเป็นหัวหน้าค่ายส่วนมุมแดงครับเพชรวันใหม่เลี้ยงประเสริฐมีชื่อจริงว่านายวัชระกันรำอายุ20ปีจากละหารทรายบุรีรัมย์ครับปัจจุบันไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเลี้ยงประเสริฐที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมีคุณมิตรเลี้ยงประเสริฐเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายครับวันนี้มีนักชกต่างชาติ3ประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสปป.ลาวอเมริกาและนักชกจีนครับรอท่านชมอยู่ด้วยเอาละครับเปิดหัวคู่แรกของรายการครับพิกัด56กิโลกรัมขยับมาวางซ้ายหน้าทันทีครับอนุวัฒน์นี่นะครับแม่ประเภทละครโคตรทั้งคู่ครับเดี๋ยววันกระแทกยับไปเปิดทางเข้าไปหาหยุดมาครับวันใหม่เอาคืนทันทีครับอนุวัฒน์เช็คช่วงล่างไปเรื่อยๆก่อนครับครับนี่ครับวันใหม่สัตว์คืนไปที่ต้นขาซ้ายนะครับอนุวัฒน์เติมด้วยแข้งขวาอีกทีลงล่างแล้วขึ้นบนตามครับติดมาอนุวัฒน์ทักทายกันเล็กน้อยก่อนครับนี่ครับกระแทกซ้ายแล้วยังจะทิ้งด้วยกับปั้นขวาครับโยกหาจังหวะอยู่นะครับหน้าเพชรวันใหม่นี่ครับ
ฮุกซ้ายแน่นๆครับก่อนจะเติมด้วยหมัดขวาตรงครับนะครับดูท่าทีสังวนท่าทีกันเล็กน้อยครับแล้วจิ้มด้วยขวาเลยครับเปล่าเลยครับมีจังหวะจิ้มลำตัวฟันด้วยศอกไว้อีกทีครับมาแต่อนุวัฒน์ยังนิ่งครับโดนไปเยอะครับแต่สีหน้าท่าทางยังเรียบเฉยครับอนุวัฒน์เป็นวันใหม่ไม่สนใจครับทักทายเข้าไปก่อนอ่าแล้วครับมีต่อเข้ามาเติมนี่ครับเรียกว่าตะปี้ตะปันเอาแตกซะแล้วครับทางด้านอนุวัฒน์บริเวณกลางหน้าผากนะครับได้เลือดแล้วครับโอ้พิษศอกของทางด้านเจ้าเพชรวันใหม่ครับโอ้เฉือนเข้าไปได้เลือดเลยครับฟันทีเดียวนี่แตกหน้าครับมีตำหนิครับทางด้านอนุวัฒน์เติมเกมไปเรื่อยครับมีต่อเข้ามาเติมทางด้านเพชรวันใหม่นะครับอยู่นิ่งอยู่เฉยสงวนท่าทีไม่ได้นะครับและที่สำคัญนั้นเลือดเข้าตาครับส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นแล้วครับท่านอนุวัฒน์นี่แหละครับอาจจะเดือดร้อนลงไปบ้างครับเห็นคู่ต่อสู้ไม่ชัดเจนมีผลต่อการชกหรือเปล่าต้องไปติดตามชมครับเอาละครับมาแล้วครับเพชรวันใหม่กระแทกศอกมาเรื่อยเอาเลยครับจนได้เลยครับท่านผู้ชมครับเลือดมันเข้าตาครับโอ้โหนี่ครับมันไหลเข้าตาพอดีเลยครับต้องเบรกเกมให้แพทย์สนามครับเช็คบาดแผลด้วยครับดูครับว่าบาดแผลใหญ่ไหมค่อนข้างที่จะยาวครับแต่ไม่เป็นไรครับแต่การที่เลือดเข้าตานั้นมันแสบนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ตอนนี้อนุวัฒน์ต้องกระพริบตาทีครับพยายามขับไล่ความมึนงงเอาแล้วครับแข้งขวาจากอนุวัฒน์ขึ้นมาพยายามจะเตะก้านคอแล้วหัวแม่หัวสวนด้วยฮุกซ้ายครับวงในจับแล้วครับทางด้านอนุวัฒน์พยายามจะขี้พอไปด้วยซ้ายจับได้ลากมายัดไส้เลยครับเอาละครับวงในไปถอนอนุวัฒน์แต่ถอนออกมาครับเป็นทางด้านเพชรวันใหม่พยายามจะฟันด้วยศอกครับพยายามเติมไปเลยครับเพชรวันใหม่อยากเกี่ยวเรียกแผลเพิ่มครับขวาจากอนุวัฒน์ขึ้นมาเพชรวันใหม่ก็หาจังหวะบวกเอาละครับหมัดของเพชรวันใหม่กับแข้งขวาของอนุวัฒน์ครับนี่ครับหุบซ้ายครับปักด้วยศอกหลุดไปวางในแข้งโตเข้ามาครับทางด้านอนุวัฒน์เพชรวันใหม่ต้องไล่จี้นะครับนี่ครับยังย้ำเข้าไปที่บาดแผลครับการจะเปิดแผลอีกครับเอาให้เลือดไหลอีกครับนี่แหละครับแหมเลือดทะลักมาอีกครั้งนะครับทางด้านอนุวัฒน์เลือดอาบหน้าไปแล้วตอนนี้โดนทางด้านแผลเรียกว่าบาดแผลจากศอกของเพชรวันใหม่ครับจับไล่เข้ามาแต่หมดยกซะก่อนครับเอ้าโอ้จังหวะหมดยกพอดีครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหจังหวะไม่ว่าจะเป็นแผลแตกนะครับของทางด้านเจ้าอนุวัฒน์ที่โดนพิษศอกเข้าไปกับในช่วงหลักครั้งปีพอดีเลยครับมีจังหวะที่เจ้าอนุวัฒน์นั้นทิ้งหมัดขวาตามน้ำเข้าไปครับแล้วส่งร่างเจ้าเพชรวันใหม่นั้นร่วงไปกองเลยครับว่ามันหมดยกไปแล้วครับยั้งได้ต้องยั้งครับมันเป็นเรื่องสปิริตเลยครับจังหวะฝันด้วยศอกครับแล้วอนุวัฒน์ก็พยายามจะคว้ามาตีครับอะไรว่าในช่วงหมดยกครับมีปัญหาครับเล็กน้อยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตามกันต่อในยกที่2ครับมาชมกันเลยครับเอาละครับเปิดฉากมาฟันศอกตอนนี้ครับเพชรปันใหม่กระแทกไปด้วยคอยเติมศอกไปด้วยครับมาด้วยความอารมณ์ล้วนๆแหละครับทางด้านเพชรปันใหม่วางแข้งคืนเข้ามาครับอนุวัฒน์เจียได้เพชรปันจิ้มด้วยขวาเอาละครับเริ่มจะเดือดแล้วครับนอกจากอาวุธก็มีอารมณ์นี่แหละครับที่เดือดนี่แหละครับแฮะฝ่ายทางอยากจะเช็คบินครับอนุวัฒน์ปลายยกได้หมัดมาความมั่นใจเริ่มมีมากขึ้นครับเน้นหมัดมากขึ้นอนุวัฒน์แล้วครับไล่ก็มาตบซ้ายเติมขวาตบซ้ายอนุวัฒน์ทุบลำตัวแล้วนี่ครับเอาจังหวะบวกครับโอ้กรรมการนับเลยครับโอ้นี่แหละครับมาด้วยอารมณ์ครับพอเวลาจะเอาคืนนั้นเจอสวนครับเจอหมัดชุดของทางด้านเจ้าอนุวัฒน์เล่นงานเข้าไปเสียนับแล้วครับทางด้านเจ้าเพชรวันใหม่นี่แหละครับความมันกลุ่มเริ่มหายไปครับยังมึนยังงงครับเพชรวันใหม่ดูว่าอนุวัฒน์จะเก็บได้หรือเปล่าครับไม่มีอะไรจะเสียครับพยายามจะดวลเลยครับทางด้านเจ้าเพชรวันใหม่คืนด้วยศอกขวาฟันด้วยศอกซ้ายอนุวัฒน์สวนเข้ามาแล้วตบด้วยฮุกซ้ายเอ้าดูครับโค้งเพลงครับแล้วเตะขวาตามเข้ามานี่ครับโดนแล้วโอนเองครับทางด้านเพชรวันใหม่อนุวัฒน์เริ่มเล่นมากขึ้นครับหักเท้าเข่าศอกจัดหนักจัดเต็มนะครับโหมาฟันที่ศอกขวาอนุวัฒน์เกี่ยงมาโดนแม่หลุดครับไล่เข้ามาจิ้มลำตัวโอ้ยโดนลำตัวแล้วปิดเกมเลยครับร
ร่วงลงไปครับโอ้ฟันเขาแตกมาก่อนนะครับในยกแรกครับแต่สุดท้ายครับยกที่2มาโดนเช็คบินครับโอ้อารมณ์มันไปพันแล้วครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับท่านผู้ชมครับภาพช้ามาแล้วครับนี่ครับสวนด้วยฮุกซ้ายก่อนครับโอ้โหแกว่งเลยครับและหลังจากนั้นเป็นอนุวัฒน์ที่ไล่เคาะครับเมื่อตบฮุกซ้ายมาเมื่อไหร่นี่โดนเกือบทุกครั้งครับนี่ครับฮุกซ้ายก่อนนะครับแล้วจิ้มด้วยขวาครับโอ้และหลังจากนั้นครับไล่เข้ามาตอนจนถึงมุมแดงครับทุบลำตัวเลยครับพวงบนครับนี่ครับไล่เข้ามาพอพวงบนครับจิ้มลำตัวเข้าสี่ข้างทางด้านซ้ายครับดูครับพังเข้าไปครับเต็มๆครับจัดเข้าลิ้นปี่เลยครับนี่ครับปี้ยังเข้าไปครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปิดฉากไปในยกที่2ครับไปบนเวทีครับเปิดหัวรายการคู่เลขมาวันนี้ก็มีการน็อกเกิดขึ้นแล้วครับช่วงนี้เราเป็นลุ้นรางวัลพิเศษกันก่อน And that was the first fight that ended knockout And now let's check out the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook Pageปิดเกมเริ่มเป็นหนึ่งครับ Ladies and gentlemen, after just two rounds of action, we have a winner by way of technical knockout, blue corner, Anuwat Wardivision 11. ยังไม่เปลี่ยนช่องนี้ไปไหนครับช่วงหน้านักชกจากสปป.ลาวจะปะทะกับนักชกจากสหรัฐอเมริกา Don't go anywhere, coming up next, Lao takes on the US of A, and this is the Global Fight Champion Challenge.